สวัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับรวม5อุปกรณ์เสริมรถที่ยุคนี้ต้องมีคำว่าเทรนด์หรือแฟชั่นไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นหรือการแต่งหน้าเท่านั้นในภาคของรถยนต์ก็เช่นกันจะพบว่าแต่ละช่วงเวลาก็มีของเล่นหรืออุปกรณ์เสริมออกมารองรับที่แตกต่างกันถ้าอันไหนโดนใจก็ทำให้เจ้าของรถควักกระเป๋าตั้งจ่ายได้แบบง่ายดายและอุปกรณ์เหล่านี้ไม่จำกัดอยู่กับอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะความแรงของรถเท่านั้นบางชิ้นส่วนยังครอบคลุมไปในส่วนของความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วยซึ่งวันนี้เราก็มีการรวบรวมมาอุปกรณ์ยอดฮิตในยุคนี้มาแนะนำกันครับไฟส่วนมากรถรุ่นใหม่ๆในรุ่นท็อปมักจะมีติดรถมาให้เลยจากโรงงานหน้าที่ของไฟชนิดนี้คือไฟที่ใช้เปิดในช่วงเวลากลางวันซึ่งเริ่มใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั้งฝั่งยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นจุดประสงค์ก็เพื่อความปลอดภัยส่วนรถใครที่ไม่มีมาให้ก็หาติดเองเพิ่มได้เพราะมีบริษัทอุปกรณ์ประดับยนต์ผลิตออกมาเป็นของแต่งเสริมราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันตามคุณภาพของสินค้าครับฝาครอบกระจกมองข้างเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการตกแต่งรถในปัจจุบันมีหลายรูปแบบให้เลือกทั้งแบบมีไฟเลี้ยวในตัวหรือโครเมียมและที่สาวกรถซิ่งชอบมากที่สุดคือแบบคาร์บอนไฟเบอร์ราคาก็มีตั้งแต่หลักพันต้นๆไปจนถึงหลัก 4-5,000 บาทครับกล้องติดรถถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอขณะขับขี่รถซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรโดยภาพวิดีโอจะสามารถนำมาให้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ประสบอุบัติเหตุก็ตามหากกล้องของเราสามารถจับภาพได้ก็สามารถใช้มาเป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกันราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคมชัด OBD ปัจจุบันเป็นเมเนเจอร์ชั้นที่2เรียกว่า OBD 2มีไว้เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์หรือรถยนต์เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้รถยนต์หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมรถยนต์ก็คือการอ่านรหัสผิดพลาด TECU ที่ ETU บันทึกไว้และเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบผ่านทางไฟหรือใช้สำหรับอ่านค่า input จากเซ็นเซอร์หรือสถานะต่างๆแบบเรียลไทม์ที่ ECU มองเห็นโดยติดตั้งเข้ากับพอร์ตใต้คอพวงมาลัยบางยี่ห้อสามารถส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อดูค่าต่างๆของรถยนต์ได้ผ่านมือถือได้แบบไร้สายโดยใช้แอปในสมาร์ทโฟนอีกด้วยราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทกลางๆไฟสำรองจัมป์แบตเตอรี่หน้าตาก็เหมือนพาวเวอร์แบบทั่วๆไปแต่ความสามารถของเครื่องนี้มีมากเลยทีเดียวเพราะมันสามารถช่วยเหลือคนขับรถจัดการสตาร์ทรถไม่ติดหรือแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมได้อีกทั้งยังให้ความสะดวกสบายเพราะน้ำหนักของมันเบามากพกพาไม่เปลืองพื้นที่ในรถและที่สำคัญสะดวกกว่าการจัมป์แบตเตอรี่แบบเดิมๆที่ต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่ติดรถไว้ตลอดเวลารวมถึงต้องรอให้มีรถยนต์อีกคันมาทำการพ่วงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถึงจะสตาร์ทติดได้ราคามีตั้งแต่หลักพันบาทต้นๆไปถึงครึ่งหมื่นบาทเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางด้วยประกันรถที่คู่ใจที่สุดที่เราทำกันไว้นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุย
และแนะนำกันได้นะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา